ประโยชน์ของเครื่องหมายคำพูดกล้วยเครื่องหมายคำพูดและข้อควรระวังกล้วยนับเป็นผลไม้ที่อยู่คู่ชนไทยมานานเป็นทั้งอาหารเด็กอาหารกลางวันนักเรียนผลไม้ใช้พลังงานนักกีฬาของหวานของผู้ใหญ่ไปจนถึงผลไม้นิ่มๆเคี้ยวง่ายของผู้สูงอายุนอกจากรสชาติอร่อยหวานหอมจนสามรสนำมารับประทานได้ทั้งแบบสดๆและแปรรูปเป็นสารพัดขนมแล้วยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายอีกด้วยประโยชน์ของกล้วยที่ดีต่อสุขภาพลดระดับคอเลสเตอรอลเนื่องจากกล้วยเป็นผลไม้ที่มีกากใยอาหารอย่างพอเหมาะจึงทำให้กล้วยมีส่วนช่วยในการควบคุมระดับคอเลสเตอรอลไม่ให้สูงเกินไปซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยที่จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอื่นๆตามมาเช่นโรคเบาหวานและโรคหลอดเลือดหัวใจเป็นต้นผลไม้ของคนอยากลดน้ำหนักกล้วยเป็นอาหารที่รับประทานแล้วอิ่มเร็วอยู่ท้องและให้พลังงานกับร่างกายได้เป็นอย่างดีแต่อย่างไรก็ตามกล้วยเป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลและยังไม่มีรายงานวิจัยไหนยืนยันว่าช่วยลดน้ำหนักได้จึงควรบริโภคอย่างพอเหมาะควบคู่ไปกับการออกกำลังกายควบคุมระดับความดันโลหิตสารโพแทสเซียมที่พบในกล้วยจะช่วยให้ร่างกายขับโซเดียมออกมาทางปัสสาวะได้มากขึ้นส่งผลดีต่อระดับความดันโลหิตที่ลดลงตามไปด้วยลดอาการท้องเสียเส้นใยอาหารที่ย่อยง่ายของกล้วยช่วยลดอาการท้องเสียได้เพราะกล้วยมีคาร์โบไฮเดรตที่ร่างกายไม่สามารถย่อยสลายได้เป็นแหล่งอาหารของเราจุลินทรีย์โปรไบโอติกซึ่งเป็นแบคทีเรียชนิดดีที่พบในลำไส้ช่วยลดอาการท้องเสียที่เป็นผลข้างเคียงที่เกิดจากการรับประทานยาปฏิชีวนะบางชนิดได้ด้วยแก้อาการท้องอืดคาร์โบไฮเดรตที่ร่างกายไม่สามารถย่อยสลายได้ที่อยู่ในกล้วยที่เป็นแหล่งอาหารชั้นดีของจุลินทรีย์โปรไบโอติกในลำไส้นอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงอาการท้องเสียแล้วยังรวมถึงปัญหาท้องอืดท้องเฟ้อได้อีกด้วยดีต่อสุขภาพคนโดหิตจางกล้วยมีธาตุเหล็กที่ดีต่อสุขภาพของคนที่มีอาการโดหิตจางเพราะการเพิ่มธาตุเหล็กในร่างกายจะช่วยเพิ่มการสร้างเม็ดเลือดแดงได้แต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้หมายความว่ากล้วยจะช่วยรักษาโรคโลหิตจางได้แต่อย่างใดนอกจากกล้วยจะมีประโยชน์มากมายแล้วหากทานกล้วยมากเกินไปก็มีโทษได้เช่นกันฉะนั้นเรามีข้อมูลเกี่ยวกับข้อควรระวังในการกินกล้วยดังนี้ข้อควรระวังในการกินกล้วยเป็นผลไม้ที่ให้พลังงานเพราะมีน้ำตาลที่ร่างกายสามารถดึงพลังงานไปใช้ได้ในทันทีเพราะกับการกินเพื่อให้พลังงานในการออกกำลังกายดังนั้นหากคิดจะกินกล้วยเพื่อการลดน้ำหนักควรควบคู่ไปด้วยกันกับการออกกำลังกายด้วยหากกินมากไปอาจทำให้ร่างกายได้รับพลังงานมากเกินไปและอาจอ้วนได้นอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงการกินกล้วยดิบเพราะกล้วยดิบจะมีแป้งมากย่อยยากทำให้ท้องอืดและท้องผูกเพราะเส้นใยอาหารวงเล็บเปิดเพกตินวงเล็บปิดในกล้วยที่อาจไปดูดซึมน้ำในลำไส้เมื่อลำไส้ไม่มีน้ำไปหล่อเลี้ยงกากอาหารอุจจาระจึงแข็งตัวจนเกิดอาการท้องผูกกล้วยไม่ใช่อาหารเพื่อรักษาโรคควรกินอย่างพอเหมาะในปริมาณที่เหมาะสมและออกกำลังกายเป็นประจำผู้ป่วยเบาหวานและโรคประจำตัวอื่นๆควรปรึกษาแพทย์ถึงปริมาณที่เหมาะสมในการกินขอขอบคุณข้อมูลโคลนพบแพทย์ภาคโคลนอีสท็อก